จริงๆอ่ะนะตอนนั้นน่ะหนูจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกรี๊ดตอนที่เขาจะขออ่ะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอใช่ค่ะเขาขอคุณว่าอะไรบ้างตอนที่กินอุ๊ยอันนี้หนูให้พี่แบบบอกได้ไหมอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แพลนอ่ะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปเรียนตอนไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะใช่แหละทริปนี้คือตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อแบบเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แบร์เริ่มโรคแล้วเริ่มแบบเริ่มมีอาการเตรียมไปกี่ชุดคะหนูเตรียมชุดตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้างไว้เป็นอย่างดีใช่ทำไมนี่พี่แบร์มีอาการยังไงที่เริ่มโรคแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะแบบขยับเยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอดนั่นเองแสดงว่าก็จับโบได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าวิวมันสวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยญาติเริ่มเตรียมตัวยังครับว่าเขาเริ่มขยับหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วเตรียมไว้เลยเหรอตลอดทริปเลยเหรอหนูเตรียมตัวหนูคิดไว้เยอะมากหนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบถ่ายรูปสวยสุดด้วยใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแสดงว่าเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวันใช่ค่ะใช่ตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆเลยซ้อมมาตั้งแต่ชุดแล้วมีอะไรอีกไหมคะไม่แต่ว่าความดีใจที่ไม่ว่ามันต้องแบบประมาณไหนระดับไหนหมายความว่าไปถึงว่าต้องเตรียมว่าถ้าเราจะพูดข่าวกับแต่งงานเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องตอบยังไงหรือมุมไหนเราสวยไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่ะแค่ชุดแล้วคนบริหารนิ้วรอไหมคะบริหารนิ้วไม่รอจริงๆอ่ะหนูทำเล็บไปแล้วด้วยแต่เล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำว่ายน้ำเยอะเล็บหลุดแต่มาถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆคือตอนที่อุ้ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแหวนก่อนจริงๆอ่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบพี่แพรแบบโป๊ะมากๆมากๆเพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่ะแบบนั่งรถขับรถเบลอๆแล้วเขาไม่เร่งหนูเลยแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูขอเล่าให้ฟังก่อน คือเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเหมือนอ่างอาบน้ำของราชินีค่ะที่อยากให้ไปมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก็ชิลมากๆชิลมากว่ายน้ำเสร็จขึ้นไปกะว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปั๊บหันไปอีกทีเอ้าพี่แบบเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่ซิลค์ใส่ทุกอย่างแล้วใส่ปุ๊บเร็วจังอันนี้เราใส่ get changed เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้อันนั้นใส่ไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอยูต้องรอให้ไอแห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ย่าก็เริ่มแบบทำไมหรอนิวใส่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูอันนี้มัน6โมงนะซันเซ็ตตั้ง2ทุ่มพี่แบร์ก็เริ่มหน้าแดงเขาก็แบบทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าแบบเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบ oh my god is he gonna ask me แต่สักพักนึงเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านกำแพงค่ะก็หันไปบอกพี่แบร์ว่าอุ๊ยคนมาเต็มเลยตอนนั้นในใจก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะก็เลยตอนที่เขาจะขออ่ะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอใช่ค่ะเขาขอคุณว่าอะไรบ้างตอนที่กินอุ๊ยอันนี้หนูให้พี่แบร์บอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาตื่นเต้นมาก
เขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณ 2-3 รอบว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแล้วที่เราหูดับใครย่าโอ้โหไม่ดับตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังค่ะเขาประมาณไหนที่เขาบอกตอนนั้นวินาทีนั้นมีคำว่าแทรกซึมค่ะแทรกซึมมีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปถามพี่แม่ได้ค่ะแล้วพี่ย่าตอบยังไงก็เอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกรีด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 แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงของยาย่าคือแบบว่าดีมากเลย Yeah I was so happy มันในฝันที่เราคิดไปไหมว่าจะต้องโมเมนต์นี้แหละคือไม่รู้มันทุกอย่างมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือสุดท้ายแล้วต่อวินาทีที่พี่แบร์เขาลุกคุกเขา Yeah ตื่นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบเนี่ยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนสาบานเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำค่ะมองอะไรลูไม่รู้อ่ะใช่เหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็แบบอีกอย่างเงี้ยค่ะไม่ลืมใช่พอดีค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนพอดีจอเองเนี่ยแหละอ่ะแยกทางกันแสดงว่าพี่แบร์เขาก็รู้ไซส์เราแล้วรู้ค่ะรู้ค่ะดูค่ะจริงๆพี่ย่าดูความหมายของแหวนหมายถึงเขาทำแหวนทรงนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆเหมือนพี่แบร์เท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรกระหรัตแล้วหนูแบบยังไงลูกทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาหนูเลยนะอันนี้ 5.5 ค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ 5.5 ก็ใหญ่มากแล้ว 5.5 ค่ะมันกระแทกตาเลยมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงใช่ๆครับพิเศษต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะว่ารู้สึกเอารู้มั้ยรู้สึกเป็นแค่ทรงเหลี่ยมรู้มั้ยแพทย์แกเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะจริงๆพอตอนเราเห็นแหวนเราตกใจไหมมันรู้มันแบบแสบตาไหมเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบมาแล้วก็คิดว่าแบบอู้เต็มนิ้วดีเนาะอันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือว่าขอมั่นอันนี้แหวนมั่นค่ะมั่นก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดก็ไม่ติดไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แบร์ค่ะคุณแม่บอกแสดงว่านิ้วแหวนมากก็ใหญ่แค่นี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วถ้าจะกัดจูบแบบนี้ค่ะมันจะมีวิธีมากแต่จริงจังไหมคะย่าพิธีมั่นหรือพิธีสู่ขออยากกับผู้ใหญ่เป็นแบบว่าพิธีแบบว่าที่เป็นทางการเหมือนพี่แบร์คุยกับแม่ไว้แล้วใช่ไหมแบบครอบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะหนูไม่แน่ใจเรื่องพิธีการค่ะแล้วก่อนหน้านี้แบบครอบครัวหรือรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนเก็บความลับได้ดีมากต้องปรบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบร์เตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีหลังจากช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันพี่แบร์เราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมากๆ12ปีใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่าแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบรักมากขึ้นค่ะรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้นเลยสำหรับย่าโมเมนต์อย่างนี้ย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนหรือต่างโอ้ต่างค่ะจริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าแบบดีใจมากๆแต่พูดแล้วไม่ออกกรี๊ดอย่างเดียวค่ะไม่งั้นวันนี้พูดเลยก็ได้พี่อยากรู้ว่าไม่เอาเพราะ12ปีมันก็ค่อนข้างยาวนานเส้นทางเดินของเรา12ปีเลยนะคะค่ะก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆก็แชร์คลิปขอแต่งงานในละครช่วงไปอันนี้แล้วอ๋อจริงเป็นยังไงบ้างคะพี่อ่ะโอ้ยในละครมันไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมเพื่อนๆต้องมองเพลงแบบไหนอ่ะเพลงที่ทุกคนร้องพร้อมกันไม่รู้ค่ะมันพี่แบร์สั่งไว้ค่ะจริงๆเราไปคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถที่ขอลงหน้าเราสองที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะ
แต่ช่วงนั้นสังเกตว่าคิมพยายามเหมือนหลบหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราเลยค่ะก็เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่ว่าเราเขาเป็นคนโกหกจริงๆเหมือนเขาแบบเขาจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่า sit down คานเดี๋ยวนี้อะไรอย่างงี้คิมเป็นคนควบคุมทุกคนใช่ค่ะในโซเชียลน้องยาย่าก็ค่อนข้างตอบโพสต์เยอะเหมือนกันจริงจริงเหลือเยอะมากเลยค่ะแต่เกรงใจหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยหนูดีใจมากค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราพร้อมแล้วที่จะแบบไปสเต็ปใหม่ที่นาดีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยต่อว่าแบบแต่งไหมบ้างหรือยังพี่ยาบ้างในใจคร่าวๆว่าเออมันแต่งก็ต้องไหวต้องโฟกัสมันแต่งแล้วนับจากนี้ยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะอาจจะเป็นปีหน้าไหมหรือยังไงโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่ได้แพลนกันเลยกำลังใจรถฟิตแพคล้นหลามมากตรงนี้กดปิดไลค์คอมเมนต์เลยค่ะก็ทุกคนก็บอกว่า finally กันใหญ่เลยคุณทั้งประเทศร่วมยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนนี้อาจจะตอนนั้นขอบคุณมากค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณไม่ได้ถามย่าว่าย่ารู้สึกไงว่า12ปีความรักของเราอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศเป็นมูฟอินอัพหรือมีรู้สึกไงที่คนจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบว่ามีคนจ้องตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่า relationship ของย่ากับพี่แบ๊ดเราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่า1คำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาเลยจริงๆมันรักตั้งแต่ดวงใจกับอันนี้เลยมั้ยอ่ะเริ่มเป็นแฟนกันป่ะโอ้ no หลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นค่ะใช่ค่ะความรู้สึกเริ่มมาตอนนั้นใช่มั้ยจากที่อยากเป็นเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความสัมพันธ์ดีๆต่อกันประมาณนั้นมั้งคะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่หลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือละครด้วยกันมันจะเขินยิ่งกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะบอกอะไรกับ FC หน่อยนะคะฝากเพลงก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทั้งย่ากับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราด้วยโอเคขอบคุณค่ะโชว์แหวนนะคะเอาเรื่องงานดูโชว์แหวนดูชนะค่ะขอเรื่องงานนิดนึงค่ะโอเคค่ะดีค่ะ